โอเคสวัสดีครับก็ผมเจตเศรษฐบุญนะครับจาก Rubber Magazine วันนี้เราอยู่กับ Mini Cooper SE นะฮะ Electric ไฟฟ้า 100% ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีให้เห็นแค่รูปแล้วรถตัวจริงก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ทาง Virtual Launch นะฮะของทาง Mini ประเทศไทยนะครับก็เป็นรุ่นที่เป็นบอดี้ใหม่ล่าสุดของ Mini นะครับขอโทษจำรหัสไม่ได้นะทีนี้รถมินิCooper Electric SE ตัวเนี้ยก็มีอยู่2สีด้วยกันนะครับแล้วก็สเปคและดีไซน์ต่างๆก็เรียกว่าจะพูดแบบฟังง่ายๆเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามีการได้ถ่ายทอดไปในหลายๆสื่อแล้วนะฮะก็เป็นว่าอยู่ในบอดี้เดียวกับมินิตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็เป็นไฟฟ้า 100% นะครับทีนี้ก็มีการจัดเรียงตัวเรียกว่า power compartment นะฮะพวกแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเป็นรูปตัว T ใต้รถทำให้มินิคันนี้มีที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะจำนวนกี่ลิตรก็เดี๋ยวไปดูในสเปคนะครับมันจะมีได้2แบบคือพับเบาะหลังกับไม่พับเบาะหลังก็ได้เยอะอยู่ก็จากตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะบาร์เซโลนามอเตอร์นะครับเทอร์มินิสเชียงใหม่ก็เราไปรับรถที่นู่นแล้วก็ผมมีความตั้งใจว่าอยากจะพามินิคันนี้ออกมานอกเมืองนะฮะไปในที่ที่เรียกว่าคนทางภาคเหนือนะฮะถ้ามาเที่ยวจริงๆไม่กี่กิโลเมตรนะเขาก็อยู่บนดอยกันแล้วทีนี้พออยู่บนดอยแล้วเนี่ยมันขับขี่สนุกไหมนะฮะมันขับขี่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีข้อด้อยไหมขึ้นเขาแล้วแรงตกไหมแบตเตอรี่เฟดไหมหรืออะไรก็ตามเรามาค้นหาคำตอบนะฮะแล้วก็จาก50กิโลเมตรแรกวันเวย์เนี่ยผมมาที่อำเภอเทพเสด็จนะครับอำเภอเทพเสด็จก็อยู่ประมาณ50กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่เป็นเส้นที่วิ่งไปดอยสะเก็ดนะฮะแล้วก็เลยไปเชียงรายนั่นแหละนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆนะฮะที่มีสภาพถนนที่เป็นแคบนะฮะมีสภาพถนนแคบแต่ทิวทัศน์สวยงามและสภาพถนนพื้นผิวดีนะฮะเหมาะกับการขับขี่มากนะครับผมก็กล่าวว่าเราจะใช้รถแบบเรียกว่าไม่ยั้งเรื่องแบตเพราะเราอยากจะดูจริงๆไม่ใช่มาขับอ้อมๆกันแล้วก็มานั่งแบบว่าโมเตอร์เซฟแบตเตอรี่แล้วมันไม่สนุกใช่ไหมก็ต้องขับให้เต็มที่เพราะนั้นตอนออกมาตรงซูเปอร์ไฮเวย์แล้วก็เข้าเส้นดอยสะเก็ดเนี่ยก็เป็นทางที่สามารถจะกดความเร็วได้นะครับเราก็กดเป็นโหมดเรียกว่าโหมดสปอร์ตเลยมิดนะฮะมี4โหมดด้วยกันคือสปอร์ตมิดกรีนและกรีนพลัสเอาเป็นว่าสปอร์ตก็คือแรงสุดนะมิดก็คือแบบเรียกว่ามีเดียมแล้วกันนะใช้งานปกติกรีนคือเซฟนะเซฟไฟฟ้านะฮะก็คือเซฟพลังงานและกรีนพลัสคือเซฟหนักเลยสุดๆนะครับก็ผมก็ได้ลองทอร์คและความเร็วกับตัวรถเครื่องไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งมี184แรงม้าคิดว่าใช่นะ180กว่านี่แหละน่าจะ184จากที่ทำกันบ้านมาก็ขี่สนุกครับกดเป็นมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เท่า Cooper S หรือไม่ก็ตัว GP นะแต่มันก็ดึงแบบสนุกเลยนะฮะแล้วก็นิ่มนวลมันมีความนิ่มนวลเข้ามาเสริมนะครับแล้วด้วยช่วงล่างของคันนี้โดยฐานล้ออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นตัวฐานมินิแต่ช่วงล่างมันยกสูงกว่าเดิมนิดนึงเท่าที่ผมดูสเปคมานะน่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นไฟฟ้านี่แหละนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าก็ไม่ควรจะเตี้ยมากด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมสูงๆใช่ไหมแบบเป็นอยู่ข้างใต้นี่ต้องเป็นคำถามที่ไปถามเขาอีกทีนึงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสถามนะครับก็เป็นว่าออกมาเนี่ยโหกดแบบปึ๊บแหกสะกดแหกสปีดลิมิตนิดหน่อยไป105-106ได้สบายๆเลยแต่ยังไม่ไปถึง108รถเยอะนะครับเขาว่าท็อปสปีดกันได้180ทีนี้พอหลังจากกดมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นตัวมิดตัวโหมดที่เป็น MID นะครับก็
ก็แรงต่อเนื่องใช้ได้ระบบแซงเซิงอะไรดีแต่ที่ผมมาเซอร์ไพรส์หรือว่าแปลกใจสุดๆอ่ะก็คือพอมันเริ่มขึ้นเขาเนี่ยทางมันแคบพอทางมันแคบเนี่ยความโค้งที่เขาออกแบบไว้ให้ทางแคบๆเนี่ยมันใช้ความเร็วมากไม่ได้เร็วสุดก็60แล้ว60ก็อันตรายละเพราะว่ามันเป็นถนนเลนเดียวใช่ไหมฮะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นโหมดกรีนปรากฏว่ามันขับสนุกมากเลยบนเขาโหมดกรีนอ่ะคือ1คือเซฟด้วยประหยัดด้วยแล้วความแรงของรถอ่ะพอเหมาะกับสภาพถนนที่เขาออกแบบมานะฮะแล้วไม่หนำซ้ำผมจะไปเล่นโหมดกรีนพลัสอีกตอนที่อยู่บนเขาผมว่าทอร์กมันไม่ได้แย่นะเพราะว่าการเดินขึ้นเขาไปมันก็ไม่สามารถจะแบบกระแทกขึ้นไปแบบขนาดนั้นได้เพราะขึ้นไปมันก็จะมีโค้งนะฮะแล้วก็มันมีอยู่เนินนึงที่มันเป็น 4-5 พับสูงๆชันๆเลยผมก็ใช้โหมดกรีนขึ้นไปนะผมว่ากดขึ้นไปแล้วผมรู้สึกว่ากำลังของรถเนี่ยเดินต่อเนื่องเพราะนั้นมันหมดปัญหาเรียบร้อยที่ผมคาใจว่าขึ้นเขาทอร์กหายหรือเปล่าแล้วไปมาเนี่ยกลายเป็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะได้เปรียบกับรถน้ำกว่ารถน้ำมันด้วยซ้ำเวลาที่จะต้องใช้ทอร์กหนักๆในการขึ้นเนินในการขึ้นเขานะฮะแต่ในเรื่องของเขาเรียกว่าความฟุ่มเฟือยในการใช้พลังงานเนี่ยเราก็ว่า not too bad นะเราวิ่งมา50กว่าโลอัดมาเนี่ยมันเหลืออยู่ 70%เรานี่เรากำลังจะกลับไปเชียงใหม่เราก็คิดว่ามันอาจจะเหลืออยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็แพลนว่าเดี๋ยวเราจะไปชาร์จที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งทางบาร์เซโลนาหรือทางมินิเชียงใหม่ก็บอกมาแล้วว่าให้มันมี2ที่คือเซ็นทรัลพลาซ่านะฮะแล้วก็สเต็ปเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยสุเทพกันตอนเย็นนะฮะเพื่อจะไปถ่ายทำนะอันนี้ไปถ่ายทำคือมีพี่เน่งช่างภาพมาถ่ายรูปให้เราก็จะเน้นถ่ายภาพและตอนค่ำเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังอยู่บนเทพเสด็จอยู่ก็อัดคลิปนะฮะให้แบบแล้วก็พูดไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ลืมนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะอาจจะเอา voice ใส่เข้าไปในตอนที่เราขับรถจะได้ไม่เบื่อหน้ากันไปก่อนนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจนะฮะก็คือตัวเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ย Mini Cooper SE จะมี engine brake ให้2ระดับระดับที่เป็น normal เลยคือแบบดึงรถให้ slow ให้ช้าลงได้เลยผมขับมานี่บอกได้เลยว่าแตะเบรกน้อยมากบนถนนเวลาขับขี่เนี่ยแทบไม่แตะเบรกเลยแค่ยกคันเร่งนอกจากจอดไฟแดงหรือจะจอดจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานั่นคือแตะเบรกนะเพราะนั้นพอเราขับมาเรายกคันเร่งปุ๊บโอ้รถดึงหยุดแล้วก็มันเห็นเขาบอกว่าอาการเนี้ยมันช่วยในการเจเนเรตไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ด้วยก็เป็นการออกแบบ engineering ที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะส่วนช่วงลงช่วงล่างนี่ก็หนึบใช้ได้คือรู้สึกว่าเอาพูดตรงไม่อยากไปขับรถน้ำมันแล้วอะถ้าจะกลับไปขับรถน้ำมันต้องเป็นรถแรงรถแต่ง performance รถแข่งอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเป็นรถใช้งานประจำวันจริงๆโหผมว่า perfect เสียอยู่อย่างเดียวคือระยะที่วิ่งได้เนี่ยวันหนึ่งนะใช้ถ้าใช้แบบขับแบบเต็มไม่ออกเนี่ยน่าจะมีแค่ประมาณ150กิโลเมตรเท่านั้นนะเมื่อกี้วัดมา147เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้งานในเมืองแบบไม่ได้ขึ้นเขาไปไหนเปิดโหมดกรีนผมว่าได้ประมาณ200กิโลเมตรนะครับก็จะได้แค่นั้นเพราะนั้นมันก็จะต้องชาร์จแบบค่อนข้างบ่อยก็คือชาร์จทุกวันนั่นแหละถ้าชาร์จไฟบ้านก็คือใช้เวลา12ชั่วโมงนะแต่ถ้าชาร์จไฟที่เป็นแบบ fast charge เขาบอกว่ามีตั้งแต่30นาทีไปจนถึง 2-3 ชั่วโมงก็แล้วแต่ตัว power supply เอ้ยไม่ power supply แล้วแต่จุดที่เราเติมไฟนะก็ตอนนี้จำได้แค่นี้เดี๋ยวจะขอกลับไปซัดสนุกๆอีกทีนึงแล้วก็จะเอาข้อมูลมาบอกตอนหลังจากที่เราขับขี่ไปแล้วประมาณ2วันนะฮะในทุกสภาพถนนก็ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนโอเคมันคือแก๊สเจ็ตมันคือแก๊สเจ็ตจริงๆเพราะตอนที่คุณกิ๊กจังบาร์เซโลนามอเตอร์เนี่ยมาช่วยบรีฟให้ผมฟังเนี่ยทุกจุดตั้งแต่ตอนกดปุ่มสตาร์ทเรื่อง Riding Mode อะไรต่าง
นะฮะเรื่องไฟ LED ที่มันมีความหมายเรื่องเครื่องเสียงเรื่อง connectivity การต่อเชื่อมสัญญาณหรือแม้กระทั่งลอจิกต่างๆมันคือแกดเจ็ตเลยอ่ะมันเหมือนอยู่ในเกมแล้วขับรถไปวิ่งได้จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่แบบมันประทับใจแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือระบบเครื่องเสียงก็น่าจะเป็นอะไรที่เข้ากับซาวด์เข้ากับแสงของจอ LED ซึ่งเดี๋ยวคงจะถ่ายให้รูปให้ดูอีกทีนะฮะให้เห็นจอ LED ของมินิสามารถจะปรับได้นะในตัวที่เป็นวงกลมที่อยู่ตรงกลางของรถเนี่ยสามารถจะปรับให้เป็นแสงของเรียกว่าระดับของแบตเตอรี่เช่นแบตที่เต็มสีหนึ่งแบตที่ค่อยๆลดลงมาสีหนึ่งแบตที่จะหมดแล้วสีหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงเวลาเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยความเรียกว่าวิวที่มันไม่ได้อยู่ในโฟกัสแต่อยู่ในสายตาเราเนี่ยมันสามารถจะบอกค่าเราได้ผมมองว่าเป็นจิตวิทยาที่ทางนักออกแบบของมินิเขาออกแบบมาเช่นผมขับไปเนี่ยผมไม่ต้องดูเลยว่าแบตเหลือเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าสีของแบตเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ผมจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อแบตเหลือครึ่งนึงนะฮะแล้วผมขับไปผมจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนสีเป็นสีนี้เราจะรู้แล้วแบตอาจจะเหลือแค่ 25% แล้วตอนนั้นเราก็ต้องเรียกว่าแพลนละว่าเราจะพาMini Cooper SE กลับบ้านด้วยการใช้พลังงานแค่ไหนอย่างไรนะฮะซึ่งผมมองว่านี่คือโลกใหม่ทั้งใบเลยของการใช้รถไฟฟ้าคือต้องขับไปแล้วประมวลพลังงานที่จะใช้ไปด้วยเรื่อยๆแล้วก็ต้องหาจุดชาร์จเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันที่มินิให้มาก็มาตอบโจทย์ตรงนี้อีกเช่นใน Navigator ใน Google Mapซึ่งสามารถส่งลิงก์เข้าไปในระบบ GPS ของรถได้เพื่อที่จะเปิดแผนที่ให้เราขับไปแล้วเราก็สามารถที่จะแบบดูจุดชาร์จไปด้วยได้ว่ามีที่ไหนใกล้นะฮะแล้วอีกกี่โลถึงแล้วก็ตามนะเพราะนั้นแอปพลิเคชันของมินิก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นของเล่นที่โอ้ยต้องศึกษากันแต่ว่าสนุกนะเพราะว่าสามารถจะเปิดสตาร์ทเครื่องเองได้เปิดล็อกเองเปิดแอร์เปิดเครื่องรอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันคูลๆนะรวมกระทั่งเรื่องของระยะเวลาในการต้องเซอร์วิสรถนะครับที่ทุกอย่างจะอยู่ในแอปพลิเคชันนี้หมดเลยแจ๋วไหมล่ะแห้งโคตรแจ๋วอะขออนุญาตที่ใช้คำแบบว่าภาษาบ้านๆ นะฮะก็อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เป็นพาร์ท2ที่อยากจะบอกว่ามินิCooper SE มันคือแกดเจ็ตแจ๋วๆของเรานะครับ